ทำยังไงนะครับมากันถึงนักแสดงคนนี้นะครับเคโรแอนซูซี่หลายคนอาจจะได้ยินชื่อของเธอนะครับแต่ว่าซีรีส์ที่สร้างชื่อให้กับเธอเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นหน้าเธอมาก่อน uh-huh. นะครับล่าสุดเสียชีวิตด้วยวัย62ปีครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมนะฮะแคโรลแอนซูซี่นะครับนักแสดงสมทบจากซีรีส์ The Big Bang Theory นะครับเสียชีวิตด้วยวัย62ปีด้วยโรคมะเร็งนะครับบทบาทของเธอเนี่ยเธอเล่นบทบาทมิสซิสนะครับวอลโลวิสมิสซิสวอลโลวิสเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยตัวละครของเธอนั้นผู้ชมไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเพราะได้ยินแต่เสียงตวาดของเธออันเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นนะครับบทของเธอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นหญิงร่างใหญ่ที่ไม่ยอมปล่อยให้ฮาวเวิร์ดลูกชายของเธอใช้ชีวิตด้วยตัวเองสักทีจนทำให้ลูกชายของเธอเนี่ยเอื้อมละอายอยู่บ่อยๆนะครับแต่ตัวละครของเธอก็เรียกได้ว่าเป็นกิมมิกหนึ่งที่สร้างเสียงฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆ The Big Bang Theory เป็นอย่างมากครับโปรดิวเซอร์ของ The Big Bang Theory ทั้ง3คนนะครับต่างก็แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็แถลงการผ่านทางสื่อนะครับบอกว่าทางครอบครัวของ The Big Bang Theory เองเนี่ยเสียใจมากที่สูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักเธอนะครับจะเป็นบุคคลที่ทุกคนจะจดจำนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยหน้าตาด้วยเสียงของเธอก็ตามโดยเฉพาะเสียงหัวเราะของเธอนะครับและก็เสียงหัวเราะของคุณผู้ชมมากมายที่ชื่นชอบตัวละครนี้นะครับเธอเองนั้นเป็นคนที่สนุกสนานมีจิตใจดีงานต่อทุกๆคนทางทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปทางครอบครัวของเธอแต่เรื่องราวของซีรีส์เองจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับยังไม่มีการระบุครับไม่บอกเลยว่าชอบตัวละครตัวนี้มากคืออยากเห็นหน้ามากๆแต่ไม่เคยโผล่มาสักทีไงนั่นไงก็ไม่ได้เห็นละใช่คือใส่อารมณ์เต็มที่จริงๆสนุกมากหมดเลยครับผมเนาะครับแสดงความเสียใจด้วยค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับ Hi So Happening ครับ